ก็คัมแบ็กนะคะก็กลับมาเรื่อยๆก็อยากจะบอกทุกคนว่าคืออย่างในการเล่นอ่ะมันเริ่มคัมแบ็กเรื่อยๆอย่างที่เห็นค่ะเริ่มอ๋อลูกนี้เป็นอย่างนี้ลูกนี้เป็นอย่างนี้ซึ่งนักกีฬาเองก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราได้บอกทาร์เก็ตของเราไว้แล้วตั้งแต่ทีแรกเนาะว่าเราเข้าซ้อมและฝึกซ้อมในตอนนี้คือเรามองไปถึงชิงแชมป์โลกมันก็เลยทำให้อะไรที่มันยังไม่ค่อยสักเซสก็คือทีมในรูปแบบแผนการเล่นอ่ะเรามีอยู่แล้วอันนี้จริงเราเคยเล่นกันอยู่แล้วอันนี้จริงแต่ในช่วงเวลาของการฝึกซ้อมอะค่ะมันจะต้องมีการแยกระบบบ้างอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เอาทุกอย่างมาประกอบกันในทัวร์นาเมนต์นี้มันก็อะไรอาจจะเป็นแบบเอ้ยมันติดๆขัดๆเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งนักกีฬาเองก็มองเห็นโค้ชเองก็มองเห็นมันก็เลยทำให้มันเป็นจุดแก้ไขว่าอ๋อถ้าเกิดว่ามันไม่พร้อมที่จะเล่นในสไตล์นี้หรือว่าในซิกนี้อ่ะมันควรจะแก้ไขในสถานการณ์เฉพาะหน้ายังไงซึ่งหนูมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีค่ะที่ในวันนี้ที่เราเห็นว่าอ๋อแผนการเล่นอาจจะติดขัดแบบนี้ดีแบบนี้ไม่ดีแบบนี้ได้ลองเล่นได้ลองใช้โอเคมันดีอะไรเงี้ยค่ะก็หนูได้รับกำลังใจมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณแฟนชาวไทยด้วยนะคะที่เชียร์เรานะคะแล้วก็ที่ส่งกำลังใจมาให้เราหนูได้รับเต็มเปี่ยมนะคะแล้วก็รู้สึกดีมากๆที่ทุกคนตามชมและเชียร์เราในทุกๆแมตช์นะคะก็อยากให้ทุกคนตามชมและเชียร์เราไปถึงรอบไฟนอลนะคะยังไงพวกเราก็จะสู้ๆทุกแมตช์แล้วก็ทำออกมาให้คนเชียร์มีความสุขมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมค่ะก็เป็นเกมที่เราเล่นกับออสเตรเลียนะครับในเรื่องของการเล่นเนี่ยช่วงต้นนะครับเราเปิดเกมมาได้ค่อนข้างดีนะครับแต่เซตที่2มาเนี่ยเด็กๆของเราอ่ะนะครับผ่อนไปนิดนึงนะครับก็ค่อนข้างที่จะลำบากแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยเราก็ได้ทดสอบเด็กนะครับในเรื่องของการเล่นแล้วก็เรื่องของการที่จะต้องเตรียมเพื่อจะไปเล่นกับไชนีสไทเปทีครับก็คงต้องไปเก็บเรื่องรายละเอียดที่เราผิดพลาดนะครับทั้งวันแรกกับวันนี้นะครับเพิ่มเติมขึ้นมาโดยเฉพาะเรื่องของการรับเสิร์ฟนะครับเพราะว่าเรามีโอกาสรับแล้วก็เสียแต้มเยอะกว่าปกตินะครับเราคงต้องไปปรับปรุงนะครับ